พรอมชุดใหม่โผลที่ออกมาหลายฝ่ายมองว่าค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับเป็นการเกลี่ยตําแหน่งใหม่ให้แต่ละคนเข้ามามีบทบาทในการบริหารแต่ที่น่าสนใจคือ ข่าวที่ว่าคอรมโผลมันเริ่มนิ่งมันก็มาพอดิบพอดีกับการไปทานข้าวร่วมกันระหว่างผู้มีอำนาจในรัฐบาลบกับบุคคลที่ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยครับเมื่อวานไปทานข้าวกันที่โรงแรมย่านเพลินจิตนะครับ,รบมีอดีตนายกทักษิณน,นะครับไปรอล่วงหน้าแล้วก็มีนายกเศรษฐาทวีสินตามเข้าไปนะครับ,รบซึ่งมี อูดเขาบอกว่าผู้จัดการรัฐบาลก็ได้นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยตามเข้าไปด้วยจะบอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นการไปดีลเรื่องมีคนนอกไปเคาะตําแหน่งคลรมผมว่าห้ามคอการเมืองคิดยากภาพมาแบบนี้ห้ามกันยากนะครับวงอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโรสฟูดเพลินจิตครับนี่ฮะคณะนายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีไปร่วมโต๊ะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตร คือเมื่อวานไปหลังจากนายกเศรษฐาเสร็จภารกิจในช่วงเช้านะครับครับคนก็มองว่าเอ้ออย่างนี้ชัดเจนอไปคุยเรื่องการเมืองหรือเปล่าไปคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วยิ่งไม่ใช่ว่ามีแบบสองต่อสองนะครับไม่ใช่มีแค่นายกเศรษฐากับคุณทักษิณเท่านั้นอมีระดับคุณภูมิธรรมก็ไปด้วยนะข่าวตาไว ตะวเห็นว่าในขบวนรถของนายกที่เข้าไปเนี่ยเอ๊ะมีร,รถของท่านรองภูมิธรรมไปด้วยะนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าไปพบกันแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันกับคุณทักษิณที่เขาบอกว่าไปรออยู่ล่วงหน้าที่โรงแรมแล้วนะครับมันพอดบพอดีมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกันกบที่ไบอกว่าข่าวการปรับครมอมันกําลังจะงวดแล้วก็กําลังจะเคาะกันพอดีอนะครับแต่ว่านักข่าวเมื่อวาน นี่ฮะอยู่กันข้างนอกโรงแรมนะครับเขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปด้านในนะม,ม,มายังดีนะให้อยู่ที่ฟุตบาทบางทีนี่ฟุตบาทก็ไม่ให้ยืนนะครับแล้วขบวนรถของนายกรัฐมนตรีและคุณภูมิธรรมไปถึงประมาณเกือบเที่ยงครับเกือบเกือบเที่ยงบบประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าอะไรอย่างนี้แล้วพอบ่ายโมงครึ่งก็ออกจากโรงแรมก็เท่ากับใช้เวลาทานข้าวด้วยกันพูดคุยอะไรกันไปแล้วแต่ประมาณชั่วโมงครึง่งแต่ขากลับ นักข่าวตาไวใช่ไหม,อมเอ๊ะมันหายไปคันหนึ่งรถของท่านรองภูมิธรรมไม่ได้ออกมาด้วยครับไม่รู้ว่าคุยอะไรกันต่อนเนื่องนั้นนะติดลมเพลนครับเขา<ล>มีข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าตอนที่รถของนายกออกมาจากโรงแรมค,รคุณจำได้ไหมว่าตอนที่นายกเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าหรือว่าจะไปปฏิบัติภารากิจนอกที่ไหนก็ตามเนี่ยพอนายกเห็นสื่อมวลชนก็จะลดกระจกลง นะครับแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนแต่ว่ามวานนี้ไม่มีเลยขาเข้าก็ไม่ได้ทักทายสืออ่อขาออกนายกก็ไม่ได้ทักทายสื่อแต่ถึงนักข่าวจะไม่ได้เข้าไปที่ในโรงแรมนะครับเข้าไปสังเกตการแล้วก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคล้อยหลังคุณวรชัยคุณผู้ชมมันมีรายชื่อของครมเศรษฐาเนี่ยที่ออกมาไปสอดคล้องกับข่าวที่ว่ามวานเนี้ นายกเศรษฐาจะาเคาะรายชื่อภาพ,พร,รวมทั้งหมดนะครับในส่วนของพักเพื่อไทยและเขาก็บอกว่าโผที่ออกมาเนี่ยของพักเพื่อไทยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วครับตอนนี้เหลือเฉพาะพักร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐนะจริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงชุลมุนที่สุดแล้วชุลมุนกว่าใครเพื่อนเลยก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอไปทานข้าวทานข้าวเสร็จออกมาครับข่าวว่าโผนิ่งอ้าวคนเขาก็คิดไงใครเคาะ หรือไปเคาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วแค่ไปทานข้าวพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องอื่นๆถามสารทุกสุขดิบนะครับเอางี้ดีกว่าโผใหม่เป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้มีชื่อหลายคนจะเข้าหลายคนจะออกมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะนี่คือรายชื่อของคนที่หลุดนะครับหลุดจากตําแหน่งนะเห็นรายชื่อของท่าน นายกเศรษฐาจะเพิ่งตกใจนะนายกแค่พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ได้พ้น,านพจากตำแหน่งนายกนะครับเรียกว่าโผล่แล้วกันเป็นการคาดการณ์ว่า,าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยน่าจะพ้นจากรัฐมนตรีคลังเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่านายกจะทิ้งเก้าอี้ขุนคลังแล้วก็ไปควบกลาหมแทนท่านสุธินนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามคาดการณ์แค่หลุดจากคลังเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ไปควบกลาหมนะตามผนะ Uh huh. อีกคนหนึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์เดิมทีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะ uh huh. เป็นรองนายกเไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไร uh huh. เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าจะไปนั่งกระทรวงสาธารณาสุข uh huh. ตามข่าวที่ปรากฏออกมาตลอดก่อนหน้านี้แล้วสาธารณาสุข uh huh. ก็มีคนนั่งอยู่แล้วด้วย uh huh. เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปไม่เป็นไรับ uh huh. อีกขั้นหนึ่งคุณพวงเพชรชุนละเอียดนี่มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่หนีไม่พ้นจริงๆสุดท้าย ก็มีข่าวมีคราวว่าหลุดจริงๆนะครับ,รบจากที่โหติดโผมาตั้งแต่แรกนะแล้วก็มีข่าวว่าได้แรงหนุนจนฮึดสู้กลับมาได้นะครับแต่สุดท้ายหลุดนะครับเขาก็สังเกตกันเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะผลงานของท่านพงเพชรหรือเปล่านะครับ,รบแต่ไม่ใช่ผลงานในคอร,รมอนะผลงานคอร,รมอเนี่ยกเราก็เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าอาจจะย้อนกลับไปถึงการเลือกตั้งสสเพราะว่าคุณพงเพชรเนี่ย ดูภาคกอทมอนะครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมาก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับอ๋อเป็นแม่ทัพเมืองหลวงอของเพื่อไทยครับเป็นมาดามนครบาลครับลาบูบูไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณจักรพงษ์เนี่ยพ้นจากรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่คุณจักรพงษ์เนี่ยเขาบอกว่า เป็นคนที่ใกล้ชิดกับนายกเศรษฐานะครับนายกเนี่ยไว้วางอ,อกไว้วางใจนะครับขยับมาจากรัฐมนตรีช่วยแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับแต่อีกคนนี้หลุดแล้วก็ยังไม่มีเก้าอี้อ๋อใช่คุณหมอชนน่านสีแก้วครับก่อนหน้านี้มองกันว่าเอ๊ะการจับคุณหมอชนน่านมานั่งเป็นว่าการสาธารณสุขมันน่าจะเป็นคําตอบที่ใช่นะเคยเป็นคุณหมอตรวจรักษาคนไข้ เคยเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลทําหน้าที่บริหารองค์กรด้านสาธารณาสุขม,มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขมันก็ใช่แล้วปรากฏว่ามีชื่อหลุดโผม,ออมีชื่ออยู่ในโผที่จะหลุดจากตําแหน่งแล้วโผที่คนเชื่อกันว่าน่าจะใกล้สุดท้ายแล้วก็หลุดจริงครับคนที่จะมาแทนก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วในกรณีคุณหมอชนน่านก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าถ้ากลับไปทำงานสภาเนี่ย แน่นอนมันเป็นเวทีที่คุณหมอชนน่านโดดเด่นครับแต่คุณหมอชนน่านจะไปแบบมีตําแหน่งแห่งที่หรือเปล่าอืเพราะช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลนี่ก็คือหนึ่งในชื่อที่คาดการกันว่ามีลุ้นเข้าไปนั่งตําแหน่งประธานสภาด้วยเหมือนกันอ่าแต่สุดท้ายครับอาจารย์วันนอเข้าวินนะครับ,รบอาจารย์วันโมหมัดนอมาทานะครับ,รบแต่ว่าก็มีข่าวมีข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพื่อไทยเขาจะขอคืนมาไหมนะครับ,รบแต่ต้องจับตาดูว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานสภาจะมีการขยับไหมเพราะถ้าขยับตำแหน่งประธานสภาก็ต้องมีโคต้ารัฐมนตรีให้เขานะเพราะว่าประชาชนาเขาก็ขอแบบขออีกหนึ่งเก้าอี้ถ้ายังจํากันได้นะครับก็รอครั้งต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเป็นอย่างไรส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้ครับคุณชัยยาพรมมาพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านชัยยาเนี่ยเข้าไปทํางานแต่แรกครับเรื่อนง,งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีข้อสังเกตเรื่องของการทํางานร่วมกับกรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับและก็ว่ากันว่าโคตา้าของท่านชัยยาเนี่ยมันต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันแต่แรกอยู่แล้วนะครับในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยทีนี้มีคนที่หลุด จากตำแหน่งนะครับแล้วก็มีคนที่แต่งตั้งใหม่เหมือนกันนะครับในครมอนี้คนแรกครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมคนนี้ยังอยู่คมนาคมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเป็นรองนายกอีกตำแหน่งหนึ่งต้องบอกว่า<อ>สายแข็งจริงๆ<ด>นะครับได้เบิเออได้เบิ้ลเลย <laughs> แล้วคนอื่นเขาหลุดกันนะครับครับอีกท่านหนึ่งคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีเมื่อสักครู่นี้คุณอนุชาถึงกล่าวถึงไปแล้วนะครับ หลุดจากตำแหน่งหนึ่งไปนั่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับโยกจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไปเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยอันนี้ชื่อนี้เนี่ยตอนตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกเป็นชื่อเป็นหนึ่งในชื่อที่ค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งโพแรกอยู่ในโพแรกด้วยซ้ำว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่แรกรแต่ว่าเอะมันก็มีข้อสังเกตเรื่องของคุณสมบัติเหมือนกันไปติดขัดเรื่องของคุณสมบัติไหมนะครับ แต่ว่าน่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของข้อกฎหมายคุณวิชิตเนี่ยถือว่าเป็นมือกฎหมายของตระกูลชินวัตรนะครับเรื่องใกล้ชิดคนตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมีเรื่องคุณสมบัติแต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็ปรับมาเลยทันทีเลยครั้งแรกที่มีการปรับคอรมอเข้ามาเลยนะครับอีกคนหนึ่งคุณพิชัยชุนหาวชิระครับนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาทําหน้าที่แทนนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งออกจากตําแหน่งนี้นะครับ จริงๆคุณพิชัยมีรายชื่อติดโผตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ไปเคลียร์จากตําแหน่งในภาคเอกชนอะไรต่างๆนานามาหมดแล้วนะครับมีข่าวลาออกจากทุกตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัทบางกอกคอป์ปอรชั่นนะครับบริษัท BCPG จําำกัดมหาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ตําแหน่งประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทีนี้การมารับหน้าที่ต่อในกระทรวงนี้อีกหนึ่งบททดสอบที่สําคัญคือเท่ากับว่าจะต้องมีส่วนในการบริหารผักดันนโยบายเรือธง อย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตและอีกคนหนึ่งอันนี้ผักดานมาตั้งแต่ต้นเป็นคนรุ่นใหม่หนึ่งค,คนที่เข้ามาในคอรมอชุดนี้นะครับคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถือว่า เป็นหนึ่งในคีย์แมนของดิจิทัล w a l ล็ t เหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็คนที่โปรไฟล์ดีแล้วก็ตรงกับตำแหน่งงานจริงๆแล้วว่ากันว่าแต่งตัวรอมานานและรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ตอนนี้เหมาะสมและที่คุณเผ่าภูมิเนี่ยจะเข้าเป็นรัฐมนตรีนะครับ,รบอีกหนึ่งคนนี่ฮะคุณจีราพรสินทุไพร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนี้เนี่ยอาจจะมาเคาะชื่อกันไทยาย,ายนะครับชื่อหลุดมาไทยทาย,ทายถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งคุณสมบัติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผลงานในพักก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในบรรดาของคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยเขาแน่นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็รัฐมนตรีสาธารณสุขค,ครับคุณอนันต์ผลอํานวยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเอ้คุณอนันต์เนี่ย เป็นโคต้าพักพลังประชารัฐเป็นสสกําแพงเพชรด้วยอืแต่สสกาแพงเพชรก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเป็นคุณไผ่ลิกน่าจะเข้าวินปรากฏว่าไม่นะครับไม่มีชื่อในโผนี้นะครับคุณไผ่ลิกเนี่ยตอนแรกมีเรื่องของคุณสมบัติที่ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย พลังประชารัฐไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็ส่งคนอื่นมาแทนอาจจะเป็นคุณอนันต์ผลอํานวยนะครับเป็นสสกําแพงเพชรหรืออีกหนึ่งคนที่กําลังมาแรงแล้วก็มีชื่ออยู่ในโผด้วยก็ค<ๆ>ือคุณอัฐกรสิริรัตยากร<ๆ>านะครับก็อาจจะมีอะไรชื่อเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการคาดการณ์ไว้แบบกันว่าพลังประชารัฐเขาจะขอยกกระทรวงนะครับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการไปถึงรัฐมนตรีช่วยเลยนะครับไม่คุณอนันต์ก็น่าจะเป็นคุณอัตนกรนี่แหละคุณอัตนกรนี่รวมไทยรวมไทยสร้างชาติไอ้คุณผู้ชมอาจจะพลังประชารัฐขอไทยครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะกรณีคุณอนันต์เราเขียนรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วนิ่งเลย คือคุณธรรมนัทบอกว่าไม่ติดอยู่ที่นายกเห็นควรจะส่งไปไปช่วยว่าการเกษตรหรือว่าช่วยว่าการพาณิชย์เก่งทั้งสองได้หมดะนะครับส่วนอีกหนึ่งพักนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมาเป็นโผเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งนะสำหรับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีรัฐมนตรีที่ติดโผจะหลุดจากเก้าอี้สองคน ก็คือคุณอนุชานาคาใสานะครับรัฐมนตรีกรเกษตรแล้วก็คุณกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังและมีรายชื่อของคุณสุชาติ <c oughs> ชมกลิ่นที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่นะครับถาม,มจากคุณสุชาติก็ไม่ตอบรับหรือว่าไม่ปฏิเสธนะนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอคุยรอเคาะในรวมไทยสร้างชาติอีกทีหนึ่งครับ คุณสุชาตินิ่งไปนานนะ,ะนิ่งไป<ช>ครับเราอยากจะรู้ว่าภาพรวมการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้มันออกมามันสะท้อนอะไรในทางการเมืองนะครับมีใครที่หลุดไปแล้วน่าสนใจเป็นพิเศษมีใครที่เชื่อว่าจะเข้ามาแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าแล้วมันน่าจับในยะทางการเมืองไหม